โลกของเราใช้สกุลเงินเดียวกันทั่วโลกแบบนี้วงการหุ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราก็จะมีผลกระทบไหมล่ะครับไม่กระทบนั่นผมว่าไม่กระทบนะสกุลเดียวเนี่ยเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศเนี่ยนี่ที่ลุงพูดเนี่ยนะถ้าหาว่าใครมีพลังงานอย่างผมเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็เป็นสินค้าขาออกไม่มีใครทําได้หรอกให้รู้ไว้เห็นไหมไปรักษาคนต่างประเทศเอาเงินที่เป็นค่าเท่ากันมาใช้เข้าบ้านทำเงินนะครับไม่ต้องไปใช้แรงงานมากด้วยครับอะไรอย่างเพราะฉะนั้นเข้าใจตัวนี้ให้ได้แล้วก็ทําให้ได้นะครับถ้ามันเป็นอาชีพกันทํานองนี้นั่นไอ้หมอนวดหมอเนิร์ดพวกนี้ก็ได้แค่นั้นแหละเห็นไหมครับผมอยากจะช่วยอย่าตายไปทำไมผมถึงอยากจะให้ผู้คนมีอาชีพจับนะใช่ไหมครับเพราะผมจะรู้ดีว่าการไม่มีอาชีพโอ้โหยุ่งนะพี่นะอาชีพแต่ยุ่งแต่ยากอาชีพทั้งนั้นแหละครับพี่ว่าถ้าไม่มีเรี่ยวแรงมันทําได้ไหมทีเนี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาเรี่ยวแรงไปนะครับฟังรายการลุงก็ต้องให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันขึ้นมานะครับนอกจากจะเข้าใจตามแนวทางธรรมชาติพอประมาณกันแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นไปจึงจะถือว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ในแต่ละวันใช่ไหมนะครับเอาละถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเงินสองสกุลสกุลหนึ่งใช้หมุนเวียนในแต่ละประเทศของแต่ประเทศตรงนี้สกุลที่สองไว้ซื้อขายต่างประเทศคนนี้จะมีสินค้าดีรับรองว่าพลังงานบริสุทธิ์ยืนยันว่าไม่มีใครได้หรอก ถ้าใครอยากได้ก็ลงให้ครับถึงบอกว่า ได้แบบดื้อๆอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าตอนนี้ต้องนิพพานเท่านั้นเออแต่ละบุคคลก็โอเคครับตรงนั้นนะก็ชาติสุดท้ายนั่นนะครับคำว่านิพพานเนาะถ้าไม่นิพพานคือทุกข์ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้คำว่าทุกข์กับสุขเนี่ยนี่คือธรรมชาติเออนี่แหละคือธรรมะรู้จักทุกข์รู้จักสุขโอเคไหมง่ายๆเลยทุกข์ก็คือความเจ็บปวดอย่าไปไกลไปกว่านั้นไม่มีเรี่ยวแรงก็คือความทุกข์เจ็บปวดคือความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บได้มาเบียดเบียนคือความทุกข์อยู่แค่นี้เองถ้าบอกว่าความทุกข์คือบาปก็คือบาปนั่นแหละเอาจริงใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าความทุกข์มันเจ็บปวดมันมีสภาวะที่เขาว่าตกนรกก็คือปัจจุบันนี่แหละครับนรกมันอยู่ตรงนี้นั่นนะเวลาตายไปแล้วมันตกนรกไม่มีหรอกมีแต่จิตวิญญาณล่วงลอยเนี่ยไม่จะเกิดตรงนั้นก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมครับไม่มีนรกให้ตกเออเวลาตายแล้วไม่มีนรกให้ตกไม่มีสวรรค์ให้ขึ้นโอเคไหม ขึ้นไปทำไมสวรรค์จำไว้เลยฮะเวลาตายถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้นะจิตวิญญาณก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตกับวิญญาณมันรวมกันภาษานะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็วนอยู่ตรงในโลกมันจะไปก่อติดเกิดตรงไหนต่อก็แค่นั้นเองนั่นอย่าไปไกลไปกว่านี้มันเลอะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีจำด้วยครับใครยังมีสวรรค์อยู่ก็เชิญไปเองก็แล้วกันรู้ไม่เกี่ยวโอเคไหมไอ้แค่เข้าใจนี่ไม่ดีกว่าเออผมว่านะครับที่มันจับต้องได้นี่ไม่ดีกว่าเลยเชื่อมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วเอ้ยหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเชื่อเขาอีกอยู่เด้อก็ไม่ว่านะถ้าใครเชื่อต่อไปก็ไม่ว่าแต่สำหรับลุงแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยที่แตกตาตกเลยนะครับสำหรับลุงนะส่วนคนอื่นหรือทางท่านใดก็ตามที่ไม่อย่างที่ลุงพูดก็ไม่ว่าได้การก็แค่นั้นเองโอเคนะมีครอบครัวก็ทุกข์
มีทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างใช่ทั้งนั้นนะครับนะฮะคุณที่กีดใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับลุงสุญญากาศอยู่ในตัว